มันผิดหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจกันใหม่ใช่ไหมครับต่อไปนี้จะต้องประสานทางอุตสาหกรรมเพราะประสานที่โรงงานมารับครับคือการที่จะขนถ่ายได้เนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานควบคุมนะให้มีการขนถ่ายขนกลับคืนไปนะฮะก็คิดว่าอีก15วันก็คิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยต้องขนย้ายไปหมดเพราะว่าน้ำมันเริ่มขังแล้วท่านผู้ว่าบอกว่าเอาไว้7วันก่อนแล้วเกี่ยวกับเรื่องของพ้น15วันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้นะคะมันเป็นของที่ตำรวจบอกว่าเป็นของกลางเราก็ดำเนินการแค่รอระยะเวลา15วันหลังจากนั้นเราก็จะร่วมมือกับทางท่านนายอำเภอเนื่องจากว่าท่านผู้ว่าให้อบต.กับนายอำเภอร่วมกันในการมายื่นแต่เราอ่ะยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะว่ายังไม่ได้อนุญาตนะคะการที่ออกข่าวว่ามีการอนุญาตแล้วไม่ใช่ทางมีใบอนุญาตแต่ทางของอบต.ตาหลังในยังไม่ได้ดำเนินการในการให้อนุญาตใดๆทั้งสิ้นอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการลงพื้นที่ค่ะแค่นั้นค่ะก็ทางนี้วันนั้นเอิญค่ะพี่ติดธุระเนาะก็เลยให้น้องจอพอค่ะซึ่งเขารับผิดชอบในเรื่องของงานควบคุมโรคอยู่แล้วด้วยก็ให้น้องเขาลงไปกับทีมของทางอบต.นะคะก็คือทางอบต.ไม่ได้รับรองเรื่องการเปิดพื้นที่ชั้นแยกขยะทางรปสต.เราไม่ได้รับรองในเรื่องของการเปิดพื้นที่ขยะเราลงไปดูในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแค่นั้นส่วนอื่นที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วย